มคิดว่าชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากหนังสือถ้ามันสามารถปรับทิศทางชีวิตผมมาได้ขนาดนี้ก็แสดงว่ามันก็สามารถช่วยคนอื่นๆที่ขาดโอกาสได้เช่นเดียวกันที่ไปส่งหนังสือตามวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะถึงเหมือนกับว่าตั้งตู้หนังสือเย็นๆได้เห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เหมือนได้มาอ่านหนังสือกันมากขึ้นแล้วก็บางทีก็ไปลงชุมชนก็เห็นตัวเด็กตัวเล็กๆน่าสงสารเลยแบบนี้โดยเงื่อนไขขององค์กรเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่จำกัดมากฉะนั้นกุญแจสำคัญในการทำอะไรให้มันลุล่วงได้ก็ด้วยอาสาสมัครเราก็ภูมิใจแต่ละครั้งที่เราคัดหนังสือมันต้องใช้เวลาถามว่าเสียเวลาเราไม่นะเพราะเราก็จะทุ่มเทให้กับชุมชนอะไรแบบนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ลำบากต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเขาก็ไม่ติดต่อมาหาเราใช่ไหมคะ